สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่วันที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูตลาดวันนี้ฝากติดตามชมด้วยนะครับโต้รุ่งหัวหินมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูร้านแรกนะครับของเล่นที่นี่นะครับก็มีทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้ามีของเล่นมีทุกอย่างครับนี่เป็นร้านหมูอบโอ่งหมูน่ากินมากนี่ร้าน Squid Lab นะครับเป็นปลาหมึกย่างนะคึกคักมากครับตลาดหัวหินโต้รุ่งนี่บัวลอยไก่หวานนะมีหลายร้านครับอันนี้ร้านน้ำผลไม้ปั่นนี่มีเยอะแยะครับเยอะแยะมากมายฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะซื้อลูกชิ้นหัวหินนะครับน่าจะเป็นเจ้าดังเพราะว่าคนมารอเยอะมากเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าผมเนี่ยมีน่าจะเอาไปประมาณ40ไม้เดี๋ยวตอนนี้เรารอมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าลูกชิ้นหัวหินนี่ติดกันนะครับเป็นเจติ่มแล้วต้มปลานะฮะเดี๋ยวไปดูเมนูดีครับมีอะไรบ้างของเล่นนี่แล้วนะครับอมาเตอร์อมาวินโอ้ของเล่นเยอะมากร้านนี้นี่ก็มีเป็นพวกเจลลี่นะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราไม่ได้มาที่หัวหินหลายปีแล้วนะครับก็น่าจะมีประมาณ 5-6 ปีนะฮะวันนี้มาอีกรอบนึงนะครับที่ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้นะครับก็คนก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะนี่อันนี้เป็นด้านข้างผมนี้เป็นร้านผัดไทยนะครับร้านผัดไทยเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินดูอยู่ว่าเราจะกินอะไรดีนะที่นี่นะครับเขามีของเยอะมากนะฮะตรงนี้เป็นหม่าล่าบาร์บีคิวนะมีมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้เป็นน้ำส้มคั้นสดๆเลยนะฮะโอ้ตลาดใหญ่นะครับเมื่อกี้เราเดินเข้ามาจากปากซอยก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีของเยอะมากก็ถือว่าดีนะครับตอนนี้ยังหาของกินไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรอันนี้เป็นปลาปูหม่าล่าโอ้มีให้เลือกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวมาแวะซื้อหมูสเต๊ะร้านนี้หมูสเต๊ะเชฟนาที10ไม้50บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อกลับไปแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนนะตอนนี้ยังหาร้านหลักๆที่จะกินยังไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราซื้อหมูสเต๊ะมา50บาททางด้านนี้ก็เป็นดวงใจซีฟู้ดนะก๋วยเตี๋ยวหมูเกี๊ยวปลาเย็นตาโฟนะครับแล้วเขาก็มีร้านดวงใจซีฟู้ดที่เป็นอาหารทะเลด้วยเราเดินมาเรื่อยๆเข้ามาข้างในตลาดนะครับก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงแม่อารีตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับแล้วก็ตุ้ยโรตีนะฮะก็อารมณ์นะครับผมบอกเลยว่าเส้นถนนเส้นเนี้ยก็คล้ายๆที่กรุงเทพเหมือนกันนะคล้ายๆถนนข้าวสารปนกับถนนเยาวราชคือเขาก็จะมีอาหารขายระหว่างทางเนี่ยเยอะมากอันนี้ครัวลุงจ๋าซีฟู้ดนะแล้วแบบซีฟู้ดเขาก็จะแบบแนวเดียวกับทำเยาวราชเลยนะคือแบบเป็นใหญ่ๆอ่ะนะครับตรงนี้เป็นหัวหินซีฟู้ดนะฮะนี่ประมาณนี้ร้านของเล่นเยอะมากฮะละลายซับดีมากทีโบนสเต็กนะครับ350มีกุ้งฮอกสเต็ก280ชิคเก้นสเต็กนะแล้วก็แบบกุ้งตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเซตที่เป็นอาหารทะเลรวมแบบนี้ด้วยนะครับ
ขามีทั้งของฝากนะฮะมีทั้งของกินของฝากของใช้เยอะมากอันนี้เป็นแบบภาพวาดติดฝาผนังนะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนพวกงานเทียนทางด้านซ้ายมือของผมนะเป็นร้านนวดนะครับผม30นาที99บาท1ชั่วโมง199บาทนะแล้วมีนี่ราดหน้าหมูหมักก็มีตลาดหัวหินโต้รุ่งนะครับก็แบบมีของหลากหลายนะครับแล้วก็แบบบรรยากาศตอนนี้ชิลมากครับหลังจากที่ฝนตกก็ประมาณอุณหภูมิประมาณสัก20กว่าองศานะประมาณถ้าผมเดาว่าน่าจะประมาณ25 26นะเขามีวงดนตรีเล่นด้วยนะครับเป็นแนวคันที่โอ้โหแบบดีอ่ะบรรยากาศดีมากอ่ะจำลองที่กรุงเทพมาเลยก็ว่าอย่างนั้นแหละดูแล้วก็เป็นตลาดที่น่ามาเที่ยวครับที่หัวหินแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาของทานก่อนนะครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มแล้วนะครับเราเดินทางจากที่กรุงเทพมาประมาณช่วงทุ่มกว่าก็มาถึงนี่ประมาณ3ทุ่มกว่าแล้วก็มาแวะที่ตลาดนะฮะยังไม่ได้ทานข้าวนะครับเดี๋ยวลองไปหาอะไรทานก่อนนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าเราไปกินอะไรกันนะครับที่นี่ตลาดโต้รุ่งหัวหินที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับเรามาประมาณช่วงประมาณ4ทุ่มเนี่ยเขาเริ่มทยอยเก็บร้านแล้วนะครับก็หลายๆร้านทยอยปิดแล้วตอนนี้เวลาประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆนะฮะแสดงว่าเราต้องมาประมาณหัวค่ำกว่านี้นะถึงจะคึกคักกว่านี้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้มาแวะกินข้าวต้มร้านเจ๊ติ๋มที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะครับเราเดินมาทั่วแล้วนะครับแต่เรามาดึกไปหน่อยก็ตอนนี้เดี๋ยวมาแวะทานที่ร้านนี้แหละแล้วเราก็มีซื้อพวกลูกชิ้นพวกหมูสเต๊ะอะไรมาด้วยนะตอนนี้ผมสั่งไปเป็นบะหมี่ต้มยำปลาเลยอ่ะเดี๋ยวลองกินดูนะครับว่าเป็นไงนี่ลองชิมนะครับเป็นลูกชิ้นหัวหินนะครับผมนี่แล้วก็เอาอันเล็กมาใส่นะงานใหญ่มาใส่ประมาณนี้ย่างมาร้อนๆแล้วน้ำจิ้มที่เคลือบมามีรสหวานไม่เผ็ดเท่าไหร่อร่อยครับแนะนำเลยเดี๋ยวมาลองหมูสเต๊ะนะครับนี่ไม่ชอบแบบเละเทะอร่อยอ่ะอร่อย10ไม้50แต่ว่าไม้เขาจะเล็กหน่อยประมาณนี้อร่อยเลยหมูสเต๊ะเดี๋ยวเราไปกินชิมก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านเจ๊ติ๋มซึ่งจริงๆแล้วร้านเนี้ยถ้าดูในรีวิวอ่ะเขาจะเก่งข้าวต้มนะครับก็คือเขาดังข้าวต้มแต่ว่าวันนี้เรากินเป็นต้มยำนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูคือใส่เครื่องมาเยอะมากครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นนะฮะนะที่ร้านเจ๊ติ๋มนี่อันนี้เป็นปลาโอ้โหใหญ่ปลาไม่มีกลิ่นคาวดีมากสดมากอันนี้ปลาหมึกรสชาติเขาจะแบบต้มยำอ่ะเขาจะไม่ได้แบบเผ็ดไม่ได้เปรี้ยวมากฮะกลางๆถ้าใครชอบจัดจ้านกว่านี้ก็คือปรุงได้แล้วก็ผมกินได้แล้วประมาณนี้โอเคเลยไม่เผ็ดมากกินได้เลยร้านเจ๊ติ๋มตลาดโต้รุ่งหัวหินใครผ่านไปผ่านมาลองแวะมาชิมนะดีมากดูไปกินน้ำส้มคั้นนะครับเมื่อกี้เราไปซื้อมานะครับจากข้างในตลาดเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายให้ดูคือเขาจะเป็นน้ำส้มที่คั้นมาสดๆจริงๆแล้วคือมันไม่หวาน
นะครับคือถ้ามันหวานอีกนิดนึงจะดีอันนี้คือเขาจะออกจืดๆก็ดีครับถือว่าสดชื่นดีนะครับสำหรับที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินในวันนี้นะครับหลังจากที่โควิดระบาดแล้วก็จนกลับมาเกือบจะสภาวะปกติแล้วนะครับผู้คนก็ถือว่ายังคงกลับมาเที่ยวบางตากว่าครั้งที่สมัยที่เราเคยมาเมื่อนานมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมนะก็ฝากติดตามชมWinter Story หัวหินด้วยนะครับ